พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวรชายาทรงเปิดงานอินเตอร์เนชั่นแนลตาราอวอร์ดเวลา 17:27 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังเสถียรธรรมสถานเขตบางเขนทรงเปิดงานอินเตอร์เนชั่นแนลตาราอวอร์ดซึ่งเสถียรธรรมสถานจัดขึ้นระหว่างวันที่31 ตุลาคมถึง5 ธันวาคมนี้เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่3แห่งการเรียนรู้ในการสร้างวิถีชีวิตแห่งการใช้ธรรมะมาพัฒนาตนให้มีหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษาอีกทั้งเพื่อยกย่องศิลปินที่ได้รับตาราอวอร์ดรางวัลปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ในระดับประเทศและระดับนานาชาติซึ่งเสถียรธรรมสถานมอบให้กับผู้บำเพ็ญประโยชน์มีคุณธรรมเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตที่ดีงามและทำงานเกื้อกูลสังคมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์หรือหัวใจของการเป็นผู้ให้ภายในงานมีการแสดงต่างๆอาทิการแสดงตาราคอนเสิร์ตการแสดงอาร์ตเอ็กซิบิชันการแสดงเครื่องสายจีนเถาสวนและการแสดงวาดสาย